แต่ว่าวันนี้เนี่ยคุณมนตรีตระกูลสมบัติเนี่ยจะพาไปชมดอกไม้สายพันธุ์ใหม่ซึ่งถือว่าเป็นสายพันธุ์ใหม่ของโลกเลยนะครับที่ได้รับการวิจัยจากอาจารย์จากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ครับก็คือมีการนำเอาดอกกระเจียวไปผสมกับดอกปทุมมาเนี่ยเป็นการข้ามสายพันธุ์เลยนะจะพาไปดูว่าหน้าตาเนี่ยจะสวยสดงดงามขนาดไหนไปติดตามจากรายงานนะครับครับความสวยงามของดอกปทุมมาพันธุ์แม่โจ้เพอร์ซีรีส์นะครับซึ่งก็มีทั้งไวท์เพอร์กรีนเพอร์และก็พิงค์เพอร์ตั้งชื่อตามเฉดสีแล้วครับทั้งขาวเขียวและก็ชมพูเป็นปทุมมาพันธุ์ใหม่ของโลกนะครับที่เกิดจากความตั้งใจและพยายามของอาจารย์ดร.เฉลิมศรีคณะผลิตกรรมการเกษตรมอแม่โจ้ที่นำดอกกระเจียวพันธุ์พื้นเมืองซึ่งทนทานสีดอกสดแต่ว่าช่อดอกนั้นเตี้ยและก็ใบเยอะมาผสมกับดอกปทุมมาที่มีสีน้อยไม่ทนแล้งแต่ว่ามีก้านดอกสูงและก็กลีบประดับแข็งแรงครับจนได้ลูกผสมแล้วก็นำลูกผสมนั้นไปผสมกับปทุมมาอีกรอบจนได้ปทุมมาสายพันธุ์ใหม่ของโลกที่มีสีสันใหม่ๆช่อดอกสูงกลีบประดับใหญ่แข็งแรงทนทานตัดดอกแล้วก็จะอยู่จากเดิมนั้น 5-7 วันก็เหี่ยวแล้วครับเพิ่มเป็น3สัปดาห์แต่ถ้าลงกระถางก็อยู่ยาว6เดือนหรือถึง1ปีไปเลยครับทำให้หน้าตาเหมือนปทุมมามากขึ้นก็คือก้านช่อดอกยาวขึ้นแล้วก็กลีบประดับเนี่ยจะยาวขึ้นนะคะแล้วก็จะได้สีสันใหม่ๆออกมาอีกชุดหนึ่งค่ะอาจารย์อันนี้ถือว่าเป็นพันธุ์ใหม่ของโลกพันธุ์หนึ่งล่าสุดที่อาจารย์ทำขึ้นมาใช่ค่ะเพราะว่าในตลาดโลกหรือว่าในโลกนี้ที่เขาทำยังไม่มีกลุ่มปทุมมา 3N ค่ะตอนนี้อาจารย์เฉลิมศรีคนไทยหนึ่งเดียวในโลกที่ผสมแล้วก็ปรับปรุงพันธุ์ดอกไม้ในกลุ่มปทุมมาจนได้พันธุ์ใหม่ของโลกถึง 38 พันธุ์ส่วนหนึ่งได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตรหรือสวก.ใช้เวลานับ10ปีนะครับเพราะไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะผสมดอกไม้ข้ามสายพันธุ์และให้ลักษณะเด่นมารวมกันได้ที่สำคัญเป็นสายพันธุ์ใหม่ที่มีโครโมโซม 3N พูดง่ายๆก็คือดอกไม้จะเป็นหมันครับทำให้ต่างชาตินั้นไม่สามารถนำไปผสมหรือว่าปรับปรุงพันธุ์ใหม่ได้คือมันยากมากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ผสมข้ามระหว่างชนิดนะคะมันเป็นผสมข้ามระหว่างสกุลย่อยเพราะฉะนั้นความแตกต่างทางพันธุกรรมมันก็มีมากบางครั้งนะคะผสมทีนึงเป็นร้อยดอกก็ไม่ได้เลยสักเมล็ดหนึ่งก็มีค่ะค่ะถ้าอย่างเราผสมสัตว์ก็เหมือนกับข้ามระหว่างเอาอะไรนะคะมาลายมาผสมกับลากลายเป็นอะไรที่ยากกว่าม้ากับลากลายเป็นล่อค่ะเพราะว่ามันห่างไกลเป็นกว่านั้นค่ะปทุมมาพันธุ์ใหม่ของโลกทั้ง 38 พันธุ์นะครับซึ่งก็มีสีสันมากมายหลายเฉดสีทั้งสีแดงชมพูฟ้าขาวและอีกมากมายทางสวก.นั้นได้จดสิทธิบัตรแล้วก็ขึ้นทะเบียนขอคุ้มครองพันธุ์พืชแล้ว21สายพันธุ์บางส่วนก็เริ่มออกสู่ตลาดโลกแล้วครับได้รับเสียงตอบรับจากกลุ่มผู้ที่ชื่นชอบดอกไม้ฝั่งอเมริกาและยุโรปอย่างมากเหมือนกับที่คนเอเชียชอบดอกทิวลิปนั่นแหละครับพี่เยาวเรศผู้ส่งออกปทุมมารายใหญ่บอกว่าลูกค้าส่วนใหญ่อยู่ที่อเมริกาและยุโรปส่งออกหัวพันธุ์ปทุมมาเป็นหลักจากราคาหลัก10ในบ้านเรานะครับเขาเอาไปลงกระถางขายกันหลายร้อยบาทครับส่วนปทุมมาตัดดอกส่งแถบเอเชียขายกันดอกละ10กว่าบาทปีหนึ่งส่งออกปทุมมา 5-10 ล้านบาทยิ่งมีสีใหม่พันธุ์ใหม่ยิ่งขายได้เยอะขึ้นครับสวนกระแสโควิดกันเลยทีเดียวเขาก็ตื่นเต้นนะคะที่ได้ปทุมมาพันธุ์ใหม่ๆเกิดขึ้นนะคะสีแล้วก็รูปแบบนะคะสีออกมาแบบสวยๆที่ยังไม่เคยมีที่อาจารย์เฉลิมศรีทำได้อยู่ระหว่าง5ล้านถึง10ล้านครับค่ะแล้วก็มีอันนี้ยังไม่หักค่าใช้จ่ายนะคะอันนี้จะเพิ่มไปเรื่อยๆหมายถึงว่ามูลค่ามันคิดว่าเพิ่มค่ะเพราะว่าอย่างปีนี้นะคะออเดอร์เข้ามานี่เยอะค่ะครับของอาจจะไม่พอขายสมมุติว่าเขาสั่งยอดรวมประมาณ3ล้านเนี่ยค่ะปีนี้เขาสั่งเพิ่มเป็น5ล้านค่ะอาจจะเพราะว่าบางประเทศเขาอาจจะปิดประเทศส่งออกไม่ได้ลูกค้าเขาก็เลยมาสั่งที่เราเยอะขึ้นเนี่ยค่ะหรือว่าอยู่บ้านเยอะขึ้นคนอยู่บ้านแล้วก็หางานอดิเรกทำในอนาคตอาจารย์เฉลิมศรีเตรียมพัฒนาปทุมมาแม่โจ้เพอร์ซีรีส์ให้มีสีสันสวยงามขึ้นปลูกง่ายขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกส่งขายไปทั่วโลกเลยครับซึ่งก็จะกลายเป็นดอกไม้เศรษฐกิจอีกชนิดหนึ่งที่จะสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยได้มากขึ้นครับนี่ไงน่าไปนะไม่แปลกใจเลยนะว่าทำไมโอ้โหฝรั่งเขาชอบเนี่ยมันสวยจริงๆนะใช่เหมือนที่คุณมนตรีบอกคือ
คนไทยเราเนี่ยไปชื่นชมดอกไม้ต่างประเทศเวลาคุณเอาดอกไม้ไปให้แฟนไปให้ภรรยาคุณก็เลือกซื้อดอกไม้ต่างประเทศคุณหัดซื้อดอกไม้แบบนี้ไปให้บ้างนะดอกปทุมมาดอกหน้าวัวเงี้ยสวยๆจะตายครับผมครับผมซื้อไปให้บ้างสิปะโถจะได้เรียนรู้ไว้ได้เรียนรู้ไว้เห็นนี่สวยจริงๆนะฮะ